เราจะมาสอนทำแซนด์วิชไส้สตรอเบอรี่และเค้กสตรอเบอรี่กันแบบไม่ต้องใช้เตาอบเลยง่ายๆมากๆเลยนะคะพูดเลยว่าโอ้ของโคตรแห่งความอร่อยแน่ๆฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกะนะคะอยู่บ้านแบบนี้อยากทำของหวานง่ายๆกินเองโดยที่ไม่ต้องใช้เตาอบใช่ไหมล่ะคะคุณมาถูกทางแล้วเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาสอนทำแซนด์วิชไส้สตรอเบอรี่และเค้กสตรอเบอรี่กันแบบง่ายๆมากๆเลยนะคะไม่ต้องใช้เตาอบเลยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างนี่คืออุปกรณ์ของเราในวันนี้นะมีแค่4อย่างเองทุกคนมันง่ายมากเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะมาขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะหั่นขอบออกนะขอบตรงนี้ก็สามารถเอาไปตากแห้งนะบดเป็นเกล็ดขนมปังต่อได้นะคะเราจะตัดให้มันเป็นสี่เหลี่ยมอาจจะต้องเอาข้างบนตรงนี้ออกนิดนึงนะนี่ค่ะโมรู้สึกว่าขนมปังมันหนาเกินไปโมจะแบ่งครึ่งโมจะทำให้ทุกคนดู1แผ่นนะคะถ้ารอดก็แปลว่าทุกคนสามารถแบ่งครึ่งตามได้แต่ถ้ามันไม่รอดก็คืออย่าแบ่งครึ่งเลยดีกว่าซื้อขนมปังแบบบางเอาเฮ้ยได้อยู่ปะได้อยู่ข้างในมันอาจจะขยึกขยื่นนิดนึงแต่มันได้อยู่นี่ได้เป็น2แผ่นนะคะอันนี้เก็บไว้สำหรับทำแซนด์วิชอีกอันนึงจะทำเป็นเค้กตอนนี้นะแนะนำนะคะทุกคนอะไรที่กินได้นะคะเก็บสักวันเราจะได้กินเอาไว้กินกับขนมข้นหวานอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันอันนี้เราจะทำเป็นฐานนะก็หั่นขนมปังตามไซส์ของฐานมันให้มันพอดีกันแล้วก็ใส่ขนมปังลงไปแบบนี้เพื่อนเพื่อนทุกคนไปเลือกตามได้เลยนะว่าทุกคนชอบแบบไหนมากกว่ากันนะคะระหว่างแบบแซนด์วิชกับแบบเค้กคือวันนี้จะทำควบคู่กันไปเลยประมาณนี้เราพักไว้ก่อนนะอันนี้นี่กินได้จริงๆนะคะระหว่างทำเผื่อหิวทุกคนก็สามารถทำแบบนี้ได้จะได้มีกำลังใจในการทำหิวแหละดูออกเฮ้ยอร่อยนมมันไม่สูงไปเลยตากล้องคนใหม่ไม่ค่อยเซียนเท่าไหร่ตากล้องจำเป็นทุกครับเพราะวันนี้ทีมงานไม่มีใครอยู่ก็เลยต้องเป็นตากล้องจำเป็นคนเดิมนะคะคือทีมงานมันจะไม่อยู่ยาวเลยทุกคนจนกว่า work from home จะหายไปเขาถึงจะกลับมากันอันนี้นะคะก็เราจะทำตัวครีมกันจะใช้วิปปิ้งครีมยี่ห้ออะไรก็ได้ไม่เคยทำหรอแบบดึงแล้วมันมีแบบเหลือๆต้องกินนิดนึงเราจะใช้วิปปิ้งครีมนะคะซึ่งเราจะไม่ใช้ในปริมาณที่มากเราจะใช้ในปริมาณที่เหมาะสมนี่ใส่ประมาณเพราะว่าเท่านี้ก่อนถ้าใครไม่มีเครื่องตีนะคะก็ใช้มือตีได้แล้วก็ใส่นมข้นหวานลงไปด้วยเพื่อเพิ่มความหวานนะคะตีจนกว่ามันจะขึ้นฟูเลยแป๊บนึงนะวิปครีมใส่นมข้นหวานแล้วหอมมากเลยมันเป็นกลิ่นละมุนหอมๆอ่ะว้าวเฮ้ยมูนขอโทษมูนไม่ได้ตั้งใจโอ้ยมันเลอะนี่ได้แล้วใกล้เสร็จแล้วเนี่ยโคตรง่ายเลยเราพักอันนี้ไว้ก่อนนะวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาหั่นสตรอเบอรี่กันเดี๋ยวตอนนี้เราต้องรีบทำแล้วนะทุกคนเพราะเดี๋ยวครีมมันพอมันไม่เย็นปุ๊บแล้วครีมมันจะฟีบตัวลงนะคะแล้วก็จะเอาสตรอเบอรี่ที่น่ารักของเรานะอันนี้คือเราซื้อแบบไซส์ใหญ่บิ๊กบึ้มมากแล้วเป็นถาดสุดท้ายของห้างเลยอะหั่นแบบนี้หั่นแนวนี้นะชิ้นหนาประมาณอย่างนี้ก็ได้วิธีทำนะคะเขาทำกันชิ้นประมาณนี้ปะน่าจะใช่นะเราจะเอาด้านที่ขูดขาดนะคะปาดครีมลงไปไม่ต้องเยอะมากปาดลงไปแบบพอดีก่อนโอ้ยนี่คือน่ากินหิวสุดๆนี้นะแล้วเราก็จะไปกำพังแล้วไงต้องประกบปะเดี๋ยวก่อนดิใช้เทคนิคการค้านิดนึงสตรอเบอรี่3ชิ้นที่น่ากินที่สุดวางไว้ข้างหน้าก็ปกครีมทาบนแผ่นนี้ด้วยนะคะอ้าววิปครีมจะหมดแล้วเดี๋ยวต้องตีเพิ่มอีกรอบชวบน่ากินป่ะนะน่ากินงั้นทำยังไงดีมันจะล้มอ่ะต้องเสิร์ฟสตรอเบอรี่ให้เข้ากันทุกด้านดิมันจะต้องไม่เฟลครั้งนี้มันต้องผ่านคนคือมุมเนี้ยมันแบบมันจะล้มอ่ะก็เลยจะต้องยัดสตรอเบอรี่เข้าไปนะว้าวเฮ้ยน่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปแช่ตู้เย็นให้มันเซตตัวก่อนนี่นะคะแช่ไว้ในตู้เย็นแล้วเดี๋ยวเราค่อยมากินกันอันนี้ไม่พลาดชัวร์บอกเลยขนมปังอันนี้มันสูงไปนิดนึงโมจะใช้มือกดให้มันยุบลงนิดนึงนะแล้วก็บีบนมข้นลงไปให้ตัวเค้กข้างล่างอ่ะมันหวานๆ
ีนะคะรีบลงไปให้นมข้นเนี่ยซึมเข้าไปในทุกอณูของขนมปังหั่นสตรอเบอรี่กันค่ะอย่าหั่นบางมากนะเพราะถ้าหั่นบางมากมันจะกินแล้วมันจะไม่อร่อยอ่ะมันจะแบบน้อยเกินอัดเข้าไปอย่างนี้เลยค่ะนี่เราจะอัดสตรอเบอรี่เข้าไปให้ครบทุกด้านแบบนี้คิดว่าครีมอาจจะไม่พออาจจะต้องทำครีมเพิ่มเอาของเก่ามาใส่ก่อนน่ากินมากเพราะว่านี่น่ากินกว่าที่แล้วเยอะเลยเพราะอันนี้มันดูไม่เลอะเทอะดูแข็งแรงเดี๋ยวมาปั่นครีมเพิ่มก่อนนะคะนมข้นหวานชุบ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 รู้เปล่าว่าสตรอเบอรี่กินกับครีมอร่อยที่สุดคือมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องของเบสคอมบิเนชันด้วยคือคู่ที่ลงตัวที่สุดแล้วคิดดูดีว่าเมนูที่เราทำวันนี้คือมันมีความลงตัวที่สุด2คู่ผสมกันคือสตรอเบอรี่กับครีมแล้วก็ขนมปังกับนมข้นหวานอะว่ามันจะต้องแบบหอมนุ่มละมุนหวานเปรี้ยวนี่นะคะปึ๊บก็ค่อยๆใส่ลงไปแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยไม่อยากจะพูดเลยว่าพอชิมแล้วอะมองว่ามันจะต้องแบบโคของ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 โคแห่งความอร่อยแน่ๆนี่มั่นใจเลยว่าแบบเมนูนี้คือให้ตายยังไงก็รอดทุกคนทำแล้วอร่อยรอดแน่ๆอันนี้ถ้าใครมีไม้พายนะคะก็ใช้ไม้พายก็ได้นะมันน่าจะดีกว่าป่านนี้ปะใช่ต้องใส่ครีมอีกแน่นๆหมายถึงว่าเค้กแน่นๆเหรอพุงนี่แหละไหนๆก็ปั่นมาแล้วใส่ให้หมดชุบเฮ้ยได้อยู่ไม่ต้องซื้อไม้ไผ่ก็ได้ใช้มีดเอาเดี๋ยวโมจะตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่ด้านบนเครื่องนี้ชุบโอ้โหน่ากินมากน่ากินสุดๆไปเลยเดี๋ยวแช่ตู้เย็นนะคะเซตให้เย็นก่อนนะคะแล้วอีก15นาทีเรากลับมาเจอกันค่ะว่าหน้าตาของแซนด์วิชสตรอเบอรี่แล้วก็เค้กสตรอเบอรี่ของเราหน้าตาจะเป็นยังไงแล้วรสชาติอ่ะมันจะอร่อยเหมือนที่เรารอคอยหรือเปล่ากลับมาเจอกันค่ะและนี่ก็คือสุดยอดของเมนูอาหารที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้เมนูที่ทำง่ายมากที่เพื่อนๆสามารถทำเองได้ที่บ้านค่ะมีเพียงขนมปังนมข้นหวานตอนนี้เริ่มมึนหัวแล้ว เอาอยู่นิ่งๆได้ไหมวิปครีมและสตรอเบอรี่ถ้าคุณไม่ชอบสตรอเบอรี่คุณอาจจะเปลี่ยนเป็นกล้วยกีวีบลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่แคนเบอรี่อีมารมีได้เลยนะคะเหมือนรายการญี่ปุ่นมากว่ะ ชิมเลยดีกว่าแต่ก่อนที่เราจะไปชิมคุณทาเคชิคะครับโฆษณาเข้าค่ะลำบากจังวะกัดไม่ได้อ่ะฮกไม่ได้รสอะไรเลยนอกจากสตรอเบอรี่เพราะว่ามันกัดไม่ได้อ่ะทุกคนเดี๋ยวโมขอชิมอันนี้ก่อนแล้วกันนะอันนี้จะชิมง่ายกว่าใส่ช้อนไปชิมก็ตักให้มีเนื้อขนมปังขึ้นมาด้วยนี่ละมุนมากดีไหมดีมากคือวิปปิ้งครีมมันใส่นมข้นหวานอะแล้วมันแบบหอมละมุนมากมีความเปรี้ยวของสตรอเบอรี่แล้วก็ความเคี้ยวๆของขนมปังอะขนมปังที่มันแบบหยุบๆหน่อยอะมันดีมากคือมันเหมือนกินเค้กสตรอเบอรี่เลยจริงๆต้องให้ได้เนื้อขนมปังด้วยนะอร่อยมากแต่แล้วมันอยู่ในทุ่งสตรอเบอรี่อะอันนี้ก็น่าจะอร่อยมากเลยแต่ว่ากินยังไงเนี่ยมันเละหมดแล้วเนี่ยหนึ่งพอแล้วไหนเรากันจริงเหรอเพราะว่าขนมปังมันบีบนมข้นหวานข้างล่างแล้วมันแบบมันกว่าดูดิอันนี้กัดคำเดียวแล้วไปหมดเลยจริงๆนะโมแอบรู้สึกนิดนึงว่าครีมมันเยอะไปแล้วก็บีบขนมปังอะมาป้ายได้นะจุ๊บอร่อยอ่ะไปทำตามกันดูค่ะช่วงนี้โมอยู่บ้านยาวๆอยากให้ทำคลิปอะไรหรือว่ามีเมนูไหนที่น่าสนใจนะคะช่วยคอมเมนต์ลงมาข้างล่างด้วยหรือว่าแปะลิงก์วิธีทำลงมาข้างล่างได้เลยวันนี้ไปแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกริ๊ง